วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณวงศกรคะสวัสดีครับคุณวรวีและท่านผู้ฟังครับแหมวันนี้ไปอ่านบทความแล้วก็รู้สึกตกใจกับรายได้เกษตรกรไทยเลยนะแต่ว่ามาไล่เรียงกันก่อนนโยบายที่เคาะกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะช่วยเหลือในการพักชำระหนี้เนี่ยจะครอบคลุมเกษตรกรกี่คนมูลหนี้เท่าไหร่แล้วก็จะได้รับส่วนอะไรเพิ่มเติมไปจากนโยบายนี้บ้างนะคะอ๋อครับในจำนวนเกษตรกรน่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับประมาณ2,700,000 คนนะครับจากจำนวนเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศโดยประมาณเนี่ยนะครับ 9-10 ล้านคนโดยประมาณนะครับกลุ่มนี้น่าจะเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลโดยตรงจากมาตรการชุดนี้นะครับโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรธ.ก.ส.เนี่ยแหละครับผมว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้ถ้ามีเงินรีบจ่ายเขาเอาก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับมีเงินรีบจ่ายเพราะว่าเงินเนี่ยจะไปตัดต้นเงินละเอาไปตัดต้นก่อนนะครับปกติเนี่ยถ้าที่เรารับทราบกันคือว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปถูกตัดดอกเบี้ยดอกเบี้ยตั้งพักดอกเบี้ยเงินฝากอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับนั้นเงินต้นจะไม่เคยลดเลยมันก็จะกลายเป็นหนี้เรื้อรังที่เราไปดีกันใช่ไหมครับวันนี้เป็นหนี้เรื้อรังแต่รอบนี้นะครับเขาบริหารจัดการโดยตัดต้นเงินตั้งแต่50-100%เลยนะครับของเงินที่เข้ามาตัดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ข้อที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดมากอันที่สองนะครับก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็ตั้งงบไว้ประมาณปีละ11,000 ล้านบาทนะครับหรือตกประมาณ 4.5% เนี่ยเอามาช่วยเกษตรกรนะครับช่วยเหลือดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เห็นได้ชัดเต็มๆนะครับว่าเกษตรกรได้รับมากนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือที่เราตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าแล้วอนาคตเกษตรกรไทยจะเป็นอย่างไรในช่วงอย่างที่เข้าใจกันก็คือว่า9ปีเนี่ยแก้หนี้มาต้อง13 ครั้งแล้วนะครับคุณกรวีได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่าตามนโยบายของมาตรการนี้นะครับที่บอกใช้อะไรฮะนวัตกรรมการตลาดนำนวัตกรรมอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือตรงนี้ผมคงไม่เข้าไปแตะนะครับมันเป็นเรื่องนโยบายและเป็นเรื่องที่เขาพยายามที่จะกระทำกันผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่หน้าประโยชน์ก็คือว่าเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคุณวรวีได้พูดถึงเมื่อกี้ว่าเห็นตัวเลขข้อมูลที่ใส่ลงไปเนี่ยนะครับในบทความเนี่ยเราจะเห็นเกษตรกรมีรายได้จากหลายซอสของข้อมูลเนี่ยนะครับประมาณเฉลี่ยนะครับเดือนหนึ่ง7,000-10,000 บาทต่อเดือนนะครับรายได้ชุดเนี่ยจะเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายครัวเรือนก่อนหักค่าใช้จ่ายครัวเรือนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับไม่รู้เขาจะอยู่กันเกษตรกรท่านจะอยู่กันได้อย่างไรครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นเดือนเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับนึกภาพออกนะครับเวลาเกษตรกรสมมุติเขาทำนาเนี่ยนะครับ 3-4 เดือนนะครับเข้าเก็บเกี่ยวได้ทีเก็บเกี่ยวทีนึงก็ขายผลผลิตเงินถึงเข้าถูกไหมครับเงินเข้าปีนึง 3-4 ครั้งนะครับเงินเข้าโดยวิธีของพฤติกรรมของอาชีพนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเงินเข้าเมื่อคุณขายสินค้าเกษตรได้แล้วคำถามในช่วงได้ในช่วง 3-4 เดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่ที่เงินมันยังขายสินค้าเกษตรไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องรอนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับอันนี้แต่ผมว่าเราควรจะต้องท้าความถึงปัญหาตรงนี้เพราะว่าเงินช่วงที่เขาต้องเอามาใช้ในระหว่างรอพืชผลเนี่ยแน่นอนเราก็ได้ยินชัดนะครับว่าก็มาจากพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับให้ปุ๋ยให้ยาให้ปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับก็คือค่าเป็นกู้ประมาณนั้นนะครับให้กับเกษตรกรพอเกษตรกรขายได้ก็เอาเงินที่ขายได้เนี่ยมาชำระค่าปัจจัยต่างๆมีไหนที่ราคาพืชผลมันดีนะครับรายได้เยอะหน่อยมันก็ชำระก็ได้แต่อย่างว่านะครับสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพืชผลขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับบางปีได้บางปีไม่ได้ปีที่ไม่ได้ก็เริ่มเป็นหนี้ละพอเป็นหนี้มากๆเขาก็ต้องเอาที่ดินไปวางค้ำประกันไปจำนอง
ะครับหรือขายฝากนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมามันเห็นทุกคนรับทราบจนมันเป็นข้อมูลเยอะมากนะครับในข้อมูลเรื่องของเกษตรจนวันนี้นะครับทางแบงค์ชาติเนี่ยผมพูดไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะต้องจบตอน10:59ค่ะแต่อยากให้คุณมงคลก่อนลองเล่าค่ะได้เชิญค่ะเดี๋ยวผมให้คุณมงคลวีถามด้วยนะครับก็ช่วยกันคุยนะครับคุยกันง่ายๆสบายๆแบงค์ชาติเนี่ยก็เลยมีออกมาตรการรวบรวมข้อมูลจาก14หน่วยงานนะครับเพื่อในการแก้ไขหนี้เกษตรกรโดยเฉพาะเมื่อต้นปีนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าความกระจัดกระจายของข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งโดยส่วนใหญ่นี่มาจากภาครัฐนั่นแหละนะครับมันไม่ตัวนี้เรียกว่าไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันเป็นเหมือนให้ข้อมูลต่างคนต่างให้เป็นไซโลคุณวรวีคนเข้าใจนะครับไซโลต่างคนผมมีข้อมูลเรื่องนี้ผมก็ให้ไปผมมีข้อมูลเรื่องนี้ผมก็ให้ไปแต่ละคนก็แล้วแต่ใครจะมาหยิบใช้ข้อมูลแต่ว่าพอมันเอาเข้ามารวมเป็นชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงต่ออนาคตของเกษตรกรไทยโดยตรงผมว่าต้องรอคุณวรวีนี่แหละครับที่ต้องช่วยเข้าไปกระตุ้นให้มันมีการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนนะครับมันเป็นไม่งั้นมันก็ปัญหามันก็จะวนเวียนซ้ำซากแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้เกษตรกรไปเรื่อยๆโดยการพักชำระหนี้เอาหาเงินมาอุดหนุนเงินอุดหนุนเหมือนกันแต่ว่าเราพูดถึงรายได้เกษตรกรน้อยสิ่งที่ทำกันก็คือเกือบทุกสมัยของรัฐบาลเพราะท่านรัฐบาลท่านก็จะดูแลเกษตรกรเป็นอย่างดีตลอดเวลาเลยนะครับเงินอุดหนุนเช่นการประกันราคานะครับจำนำประกันอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับปีหนึ่งเนี่ยใช้เงินเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเนี่ย150,000 ล้านนะครับค่ะใช้เงินปีละ150,000 ล้านโดยโอเควิธีการกระบวนการมันก็คงเป็นใช้เรื่องของเงินนอกงบประมาณนะครับก็คืออาจจะผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินการพวกนี้นะครับมันเลยถามว่าคำถามคือใช้เงินพวกนี้ไปแล้วทุกปีเนี่ยยกระดับรายได้เหมือนที่ว่าเกษตรกรควรจะมีรายได้มากขึ้นจากประกันราคาเนี่ยนะครับแต่ทำไมเกษตรกรมันยังโทษท่านยังเป็นหนี้อยู่อ่ะค่ะค่ะคุณวงศกรได้คือไปอ่านบทความของทางคุณวงศกรนะคะที่ไล่เรียงบอกว่าคือผลผลิตข้าวต่อกิโลกรัมในไทยเรียกว่าต่ำนะหลายประเทศที่เขาแซงเราแล้วแหละผลผลิตข้าวของเรา900กิโลกรัมต่อไร่พอหักนะสมมติว่าต้นทุน 7,100ขายข้าวสมมติราคาคือขายตั้งแต่เป็นข้าวเปลือกนะยังไม่แบบ 5% นะคะได้ 8,500 เองแล้วก็เท่ากับกำไรเหลือต่อไร่เนี่ย 1,300 เท่านั้นเองพอบวกมาเสร็จก็เลยอย่างที่ตัวเลขคุณวงศกรพูดแบบดิฉันได้ยินมานานแล้วแหละว่าจะใช้เทคโนโลยีมากำหนดพัฒนาเพื่อผลการผลิตวันนี้เรามีถึงระดับเป็นดาวอินค่ะเชิญค่ะเปล่าก็เนี่ยเราพอมาเราได้ยินมาผมว่า30-40 ปีแล้วมั้งครับเรื่องแบบนี้แล้วก็วงเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับทำไมเกษตรกรผลผลิตต่อไร่ต่ำทำไมคุณไม่ทำเป็นพยายามเพิ่มยืนเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีเข้ามาโอ้เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับที่จะทำเรื่องพวกนี้แต่จนวันนี้มันก็ยังมีหนี้อยู่มันก็ยังเป็นหนี้อยู่ผมมีความแปลกใจมากเลยในเรื่องของการใช้นโยบายที่สำหรับเกษตรกรประเทศไทยนี่นะครับคุณวรวีวันนี้ครัวไทยขู่ตัวครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ไหมครัวโลกโอ้โหดีมากค่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อาหารไทยตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในอวกาศแล้วนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมทีพีขอโทษไม่ต้องพูดถึงเขาอ่ะเขาจะให้นักบินอวกาศเขากินเนี่ยมันคือคุณเห็นความหนาถ้าภาษาวิทยาการหน่อยเขาเรียกความเหลื่อมล้ำอ่ะถ้าผมเรียกภาษาวิทยาการนะโอ้ทำไมประเทศไทยโดยมุมหนึ่งสุดยอดเลยอ่ะเราเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกละจริงๆบริษัทเกษตรกรเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยแข็งแรงมากนะครับมีหลายบริษัทขนาดกลางเล็กในภูมิภาคก็เยอะนะครับที่เขาเอาสินค้าเกษตรในภูมิภาคต่างๆมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรนะครับบางแห่งก็อยู่ในตลาดนะครับแต่ทำไมล่ะเกษตรกรไทย10 ล้านครัว10 ล้านคน
มีต้องหลายล้านคน 3-4 ล้านคนในขณะนี้ที่ยังเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวกันอยู่เนี่ยต้องมาเป็นหนี้เรื้อรังผมก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่ไม่เข้าใจที่สุดจริงๆนะครับมันเลยโยนคำถามไปว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการในการทำงานแบบนี้ของประเทศไทยคำถามถัดมาแล้วมีเงินใช้ก็ประมาณแต่ละปีเนี่ยผมถามว่าคนที่ต้องแก้ไขแน่นอนหนีไม่พ้นรัฐบาลผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับทุกชุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ว่ารัฐบาลนะแต่การดูแลการใช้ชัดเจนมากเลยทำเพื่อเกษตรเพื่อคนไทยปีนึงผมว่าไม่ต่ำกว่า3-4 แสนล้านบาทที่ใช้อย่างกระทรวงเกษตรเองปีนี้เขาได้รับงบประมาณแสนสามประมาณ130,000 ล้านแน่นอนเขาถือว่าสองเขาชื่อเขาเกษตรเพราะฉะนั้นเขาต้องพัฒนาเกษตรแล้วท้ายที่สุดคือให้เกษตรกรเนี่ยเขาอยู่กับสังคมชนบทอย่างยั่งยืนได้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการยกระดับราคาการอุดหนุนราคาปีหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านโอเคส่วนหนึ่งก็ได้กลับมาบ้างอะไรไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นหนี้ที่ธกส.อยู่อีกประมาณ6-7 แสนล้านที่รัฐบาลจะต้องมาชดใช้เป็นปีๆไปอย่างเงี้ยมันก็ยังวนเวียนมันยังวนเวียนอยู่แบบนี้นะวนเวียนจริงๆเลยผมว่าถ้าหมดยุคผมเนี่ยรุ่นผมรุ่นแต่คุณวรวีคงจะน้อยกว่าเยอะนะน่าจะเดียวกันไหมเอาน้อยกว่าผมเอาแค่หมดยุคผมเนี่ยขอให้เกษตรกรเนี่ยอย่าเป็นหนี้ได้ไหมแค่อันที่หนึ่งยังมีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะผมไปเร็วๆนะรู้สึกจะหมดเวลาแล้วมั้งเกือบละค่ะค่ะชุดข้อมูลคือว่าวันนี้เกษตรกรที่เป็นหนี้อายุเกิน50 ปีอ่ะประมาณ70%นะอายุ50 ปีนะเป็นหนี้ที่จะแก้เป็นหนี้ในระบบนะเกินห้าอายุเกิน50 ปี70%ของเกษตรกรแล้วถามเขาก็ประเมินกันต่อว่าเอ้ยนั่นมันจะใช้หนี้หมดได้ไหมได้ต้อง80อายุเกิน80อ่ะประมาณ50กว่าอายุเกิน80 50%ถึงจะใช้หนี้หมดเฮ้ยมันแปลว่าสังคมเกษตรกรมันคือสังคมที่สูงวัยแล้วนะซึ่งอันนี้ทั่วไปเขาก็มีข้อมูลชุดข้อมูลคุณออกมาอยู่เป็นระยะคำถามคือว่าแล้วกลุ่มนี้มีหนี้เรื้อรังแค่หนี้แล้วเขาจะมีกำลังเหรอที่จะเข้าไปทำให้เกษตรกรไทยให้ครัวไทยเป็นศูนย์ครัวโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยนะมันก็ต้องหนีไม่พ้นมันต้องผัดใบแล้วแหละคุณวรวีเพราะฉะนั้นเกษตรดีเจนเราคงได้ยินกันเยอะนะหลายคนพยายามสร้างขึ้นมาแต่ถามคำถามคือว่ามันไปได้ถึงขนาดไหนเป้าหมายมันชัดเจนแต่เรื่องของไอ้คอมมิชชั่นนิ่งอ่ะคือการปฏิบัติเนี่ยมันนำไปสู่ตรงนั้นได้อย่างสำลิดผลขนาดไหนมีการประเมินผลไหมอย่าแต่ว่ามีตัวอย่างเหมือนที่ผมเขียนในนี้มันก็จะมีตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยสามารถทำสินขายพืชผลได้ปีละ400,000 บาทซึ่งดีกว่านะดีกว่าทั่วไปประมาณ100,000-200,000 บาทก็ทำได้ถึง400,000 บาทก็ยกมาเป็นหนึ่งตัวอย่างให้เห็นมันดูแล้วมีประสบความสำเร็จละแต่แค่นี้ไม่พอแล้วแค่ตัวอย่างมันไม่พอแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันคอสบอร์ดให้ได้มาเป็นทิศทางเป็นดิเรกชันของการดำเนินยุทธศาสตร์ประเทศให้เกษตรกรไทยเนี่ยเป็นอย่างไรท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุณวรวีเคยเวลาเหนื่อยๆกับสังคมเมืองเนี่ยคุณวรวีคิดถึงอะไรหนีไม่พ้นหรอกทะเลภูเขาชนบทใช่ไหมมันก็คือสังคมชนบทถ้าถามว่าสังคมชนบทที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันก็คือเกษตรกรอยู่คู่สังคมชนบทมาตั้งแต่สมัยยุคกสิกรรมแล้ววันนี้มันเปลี่ยนไปยุคดิจิตอลแล้วอ่ะแล้วอนาคตสังคมชนบทของเราเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรเกษตรกรเขาจะอยู่อย่างไรในการสิ่งที่ผมฝันเหมือนกันนะว่าเกษตรกรสังคมชนบทเนี่ยต้องอยู่คู่กับสังคมไทยไปได้ตลอดไปโดยมีเกษตรกร2กลุ่มกลุ่มที่1คือเกษตรกรสูงวัยซึ่งเขาจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ดีงามของประเทศเอาไว้ได้เพื่อให้มันเป็นสังคมชนบทที่น่าอยู่มีความสุขในขณะในการก็จะมีเกษตรกรนิวเจนเข้าไปเสริมอย่าลืมว่าเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยต้องหมดหนี้ด้วยนะหนี้เรื้อรังนี้ต้องเอาให้หมดนะต้องเอาให้อยู่ในรุ่นนี้นะแล้วมีสังคมเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรนิวเจนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างชัดเจนเพื่อตอบโจทย์ครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งทุกคนก็จะพูดอย่างนี้หมดอ่ะแล้วมันจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหม
นี่แหละคุณวรวีช่วยทำหน่อยค่ะจะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้นะคะแหมทำข่าวมาหลายปีก็ทำเรื่องนี้มาก็อย่างที่ว่ากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาแลกเปลี่ยนก็สวัสดีนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ